ลูกนี้ที่กําลังประสบอุทกภัยและเจอน้ําป่าไหลหลากขนาดนี้อาจจะคลายความกังวลลงไปได้ระดับหนึ่งนะครับหลังจากกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็เปิดเผยบอกว่าทางทอ,อสอได้ออกมาตรการบรรเทาผลกระทบน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคเหนือ7มาตรการโดยจะเป็นการลดค่างวดลงครึ่งหนึ่ง พร้อมกับลดดอกเบีย้ยคงที่ร้อยละ2ต่อปีนาน6เดือนกรณีที่บ้านที่จำนองกับธนาคารเนี่ยเสียหายสามารถติดต่อพระนอมนี้ตั้งแต่เรื่องของการงดเก็บดอกเบีย้ยเป็นเวลา6เดือนเดือนที่7ถึง18คิดดอกเบีย้ย1%เป็นป็นต้นไปนะครับนายกมน นายกมลพบก็ยังได้สั่งให้เจ้าหน้าที่สาขาเนี่ยไปเร่งจ่ายค่าสินไหมผู้ถือกรมธรรม์อัคคีภัยของธนาคารซึ่งคุ้มครองกรณีภัยธรรมชาติด้วยเพื่อเป็นการบรรเทาวความเดือดร้อนให้กับประชาชนเามามาช่นเดียวกับธนาคารอามามาอมสินก็ประกาศให้ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมติดต่อธนาคารเพื่อพิจารณาพักชำระหนี้หรือผ่อนปรนการชำระค่างวดตามความเป็นจริงตั้งแต่วันนี้ครับ ประชาชนหรือเ m e หรือธุรกิจที่อยู่ในพื้นที่นั้นที่ได้ผลกระทบจากน้ำท่วมก็สามารถติดต่อธนาคารได้นะครับเป็นการพักชำระหนี้ก็ได้หรือคนที่ทต้องการซ่อมแซมบ้านก็มีสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับดูแลเรื่องการซ่อมแซมเรื่องการแก้ปัญหาหลังจากน้ำท่วมอันนี้เป็นปกติของเราที่เราทำอยู่แล้ว ขณะที่เจ้าหน้าที่สาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ตอนนี้เตรียมที่จะเร่งลงพื้นที่ทั้งจังหวัดน่านชิงรายนะครับเพื่อไปแจกจ่ายถุงยางชีพพร้อมกับจะมีการตั้งวอร์มติดตามผลกระทบพื้นที่ทางการเกษตรด้วยครับ